ความรู้สึกเหมือนกันที่ตั้งแต่วันแรกเราไม่ได้หลับได้นอนเป็นที่ห่วงตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกของเขาน้อยพอหายตลอดครั้งนี้เพิ่งจะนัดยาไว้ว่าจะมาจัดงานเกิดปอจะไปทำบุญกันก็ทำเพื่อแล้วทำเค้กได้ด้วยครั้งนี้เรารู้แก่ใจแต่เราขอบใจตัวเองว่าพอที่ดีต้องมีขึ้นทุกวันทุกวันถึงแม้จะทำใจไม่แล้วแต่มันก็รับไม่ได้หัวใจทุกคนเสียใจไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจากคำว่าเสียใจที่สุดเพราะเรารักพอมากพอคือคนที่น่ารักบอกให้ถูกอ่ะก็คือเตรียมปีนี้เตรียมจะจัดวันเกิดให้ปอคุยกันเรียบร้อยเนี่ยเราทำเพื่อปักเพื่อปองแล้วแล้วก็ทำทุกอย่างเราเตรียมว่าจะทำบุญกันทำยังไงกันนัดคุณอาไว้เรียบร้อยว่าจะทำบุญกันแล้วก็นัดเพื่อนๆจะทำเพื่อทำทุกอย่างให้ปองแล้วเป่าเค้กกันปองไม่ชอบเค้กเราก็ไม่เอาเค้กมาให้เราก็จะเป่าอย่างอื่นแล้วพอทราบข่าวอะค่ะสิ่งที่เราเตรียมไว้อะไรเนี่ยก็รู้แล้วตั้งแต่มีข้อความมาต่างๆเราก็ไม่อยากรับข้อความเรารู้ว่ามีเพื่อนโทรมาผิดปกติมีข้อความส่งมาผิดปกติเมื่อคืนยังคุยกับคุณอายังว่าจนว่าทุกคนปลอดใจกันนะคะตอนนี้ที่ได้เข้าไปคุยกับครอบครัวได้ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่แข็งเข้มแข็งมากด้านก็มีกำลังใจที่จะสู้เพราะน้องมันลูกน่ารักมากเลยน้องมาที่วันนี้น่ารักค่ะเขาจะบอกยังไงคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรกับชื่อที่ที่เห็นใช่ไหมคะพ่อก็ขอบคุณทุกคนก็กอดทุกคนว่าขอบคุณที่มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มาให้กำลังใจกันเห็นกันตลอดนั่งหน้าห้องรอติดตามต่างคือมือเข็นเข้าเข็นออกเราก็อยู่ด้วยกันตรงนั้นตลอดเวลาแล้วก็สวดมนต์ทำทุกอย่างนี่ก็ตั้งใจว่าจะแก้บนก็นี่แหละค่ะทุกอย่างก็ตั้งใจไว้อยากทำให้อะไรทำให้ปอได้ทำให้ปอแต่ตอนนี้ปอก็สู้มาเต็มที่แล้วเขาสู้มากเลยสู้เพื่อน้องมาลีก็ปอทำดีที่สุดก็คือปอหลับสบายคนก็ต้องทำใจแล้วก็สู้ต่อไปอยากบอกอะไรปอบ้างอะคะก็บอกว่าทุกคนรักปอปอจะอยู่ในใจตลอดเวลาจะไปที่บุรีรัมย์ไหมคะไปค่ะพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่านัดเพื่อนกันแล้วก็เหมารถไปแล้วก็จองห้องพักไว้ที่บุรีรัมย์แล้วใครสะดวกไปวันไหนได้ก็ไปนี่ก็ลางานกันเพราะว่ามันฉุกเฉินก็ต่างคนต่างยังไม่ได้เตรียมตัวกันค่ะพรุ่งนี้ก็จะมาแต่เช้าขออนุญาตถามอีกนิดนึงเจอน้องมะลิหรือยังคะน้องเป็นยังไงบ้างเอ่ยคือทุกคนเป็นห่วงมากเลยตื่นนอนนานยังถ้ายังร่าเริงยังยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้องก็ยังไม่รู้อะไรแต่น้องก็ยังวันนี้ก็ไม่ได้สดชื่นเท่าไหร่แล้วพี่โบไม่ได้กินข้าวเลยที่ถังหนูไว้ต้องบอกว่าไม่ได้กินข้าวเลยแต่เมื่อแล้วเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อคืนจะแล้วก็พี่โบไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้ขอไปซื้อชุดอยู่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ